ดีครับกลับมาพบกับผมหมอเมธโฮโรนัมเบอร์ในรายการ Talk to Master อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกทะเบียนรถมงคลสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับซึ่งคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยจำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงตัวอักษรนะครับเป็นตัวกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังงองูชอช้างบอใบไม้แล้วก็ปอปลานะครับเป็นทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับต่อมาตัวเลขที่เขาจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนั่นก็คือเลข0เลข2เลข3แล้วก็เลข7นะครับแต่ตัวเลขอีกตัวเลข8อีกตัวนึงเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นตัวเลขที่แนะนำให้ใช้แต่ก็ไม่ถึงกับว่าห้ามใช้โดยสักทีเดียวนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่เกิดวันอังคารผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะอยากส่งเสริมในเรื่องของความรักการงานหรือการเงินในหมวดที่แตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทริคในเรื่องของการส่งเสริมความรักการงานหรือว่าการเงินให้นะครับโดยสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะส่งเสริมในเรื่องของความรักเป็นพิเศษผมแนะนำให้มีกลุ่มคู่เลขกลุ่ม4664แล้วก็อีกตัวนึงคือ56และ65นะครับสำหรับใครที่ต้องการส่งเสริมในเรื่องของการงานเป็นพิเศษผมแนะนำให้มีตัวเลข1441 1551หรือว่า4554นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในเรื่องของการเงินนะครับผมแนะนำให้มีคู่เลขเหล่านี้ก็คือ1551แล้วก็1661ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเลือกทะเบียนรถมงคลคันเบื้องต้นนะครับซึ่งสำหรับใครที่ยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจในเรื่องของการเลือกก็สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาผมได้ซึ่งในการปรึกษาตรงนี้เนี่ยผมก็จะดูในเรื่องของวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอาชีพแล้วก็เป้าหมายในการใช้รถคันนั้นๆด้วยนะครับซึ่งมันจะทำให้คุณเนี่ยได้รถแล้วก็ทะเบียนรถที่เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุดนะครับโดยถ้าหากใครนะครับที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ที่ผู้จัดการของผมเองโทร082-356-5623หรือเสิร์ชเข้าไปที่ ID LINE ครับผม HORO NUMBER เป็นภาษาอังกฤษครับซึ่งคุณสามารถสอบถามในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็รายละเอียดต่างๆทั่วไปได้จากทางผู้จัดการเขาได้เลยครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในเทปหน้าขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆไปกับทะเบียนรถมงคลสวัสดีครับ